หรือไทยหรือไทยหรือไทยอ๋อครับลุงพืชสวัสดีครับพรุ่งนี้ว่างไหมเนี่ยว่างครับว่างครับดีเลยพรุ่งนี้ลุงจะพาเพื่อนไปล่องแพค้างคืนด้วยคืนหนึ่งลุงตั้งใจว่าจะพาหลานสาวลุงไปด้วยแต่ว่าเพื่อนลุงมีแต่แก่ๆนะกลัวว่าเขาจะเบื่อก็เลยอยากให้ฤทัยไปเป็นเพื่อนหลานลุงหน่อยชวนอันหนึ่งกับมดเข้าไปด้วยก็ได้นะจะได้มีผู้หญิงไปเป็นเพื่อนได้สักคนครับเอามาพอดีเลยดามาหาลุงหน่อยแล้วมีอะไรล่ะคะพรุ่งนี้ลุงจะพาดาไปล่องแพกับเพื่อนๆของลุงแต่กลัวว่าดาจะเบื่อก็เลยชวนฤทัยเข้าไปเป็นเพื่อนด้วยค่ะอ้าวแล้วดากับฤทัยนี่รู้จักกันหรือยังอ่ะดาเคยเจอพี่เขาตอนที่มาส่งไม้อะค่ะแล้วก็ตอนที่พี่เขามาทานอาหารที่นี่ค่ะอ๋อลุงให้ฤทัยเขาชวนอันหนึ่งกับมดไปด้วยจะได้มีเพื่อนรุ่นเดียวกันไปหลายๆคนดาจะได้ไม่เบื่อผมไปได้นะครับลุงปื๊ดไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าพี่หนึ่งกับมดเนี่ยต้องถามเขาดูก่อนนะครับว่าไปได้หรือเปล่าได้แต่จริงๆถ้าหนึ่งกับมดเขาไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะมีฤทัยคนเดียวก็พอแล้วฤดาว่าไงได้ไงก็ได้ค่ะถ้าไม่ไปจะดีมากเลยคุณนายคะป่านมีเรื่องอยากจะบอกอะค่ะแต่ถ้าป่านบอกแล้วคุณนายอย่าโกรธป่านนะคะมีอะไรก็พูดมาเถอะลีลาโยกโย้อยู่นั่นแหละคือเพิ่งมาเล่าให้ป่านกับน้านงฟังว่าเห็นดาจูบกับผู้ชายที่ริมน้ำค่ะจริงเหรอเพิ่งมันยืนยันเลยนะคะว่ามันเห็นจริงๆกับตาเลยค่ะผู้ชายคนนั้นเป็นใครอะหลานชายเจ้าของโรงไม้ค่ะฤทัยเหรอค่ะเป็นอะไรหน่อยป่านบอกว่าเพิ่งเห็นดาจูบกับฤทัยที่ริมน้ำจริงหรือเปล่าไม่จริงนะคะดาไม่ได้ทำอย่างที่พี่พึ่งพูดดาไม่ได้ทำจริงๆนะคะทำไมพี่พึ่งต้องใส่ร้ายดาด้วยอ่ะป้าไม่คิดเลยนะว่าดาจะเป็นเด็กแบบเนี้ยพ่อดาอุตส่าห์ไว้ใจฝากดาไว้กับลุงกับป้าถ้าเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นเนี่ยป้าจะเอาหน้าที่ไหนไปสู้กับพ่อหนูได้ลุงปืนค่ะช่วยหนูด้วยนะคะหนูไม่ได้ทำอย่างที่พี่พึ่งพูดจริงๆนะเอาละใจเย็นก่อนนะหน่อยพี่ว่าเราเรียกพึ่งมาถามให้รู้เรื่องก่อนดีกว่าว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่บางทีพึ่งอาจจะเข้าใจผิดไปเองก็ได้พี่เรียกมาคุยกันให้ชัดเจนไปเลยปานไปตามพึ่งมาหาฉันเดี๋ยวนี้ค่ะปานบอกว่าเธอเห็นดากับฤทัยอยู่บนที่ริมน้ำจริงเหรอพึ่งจริงค่ะไม่จริงนะคะดาไม่ได้ทำอย่างนั้นพี่พึ่งใส่ร้ายดาทำไมอ่ะหรอว่าพี่พึ่งโกรธดาที่ไปขัดจังหวะตอนนั้นไม่ได้ทำอะไรกับลุงปื๊ดอ่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยนะดาพี่เห็นยังไงพี่ก็พูดให้ป่านฟังงั้นน่ะแต่ดาไม่ได้ทำจริงๆนะคะพ่อแม่ดาสอนมาดีดาไม่กล้าทำตัวเสียหายให้ดามาถึงพ่อถึงแม่หรอกค่ะลุงปืนกับป้าหน่อยก็เห็นนี่ค่ะว่าตั้งแต่ดามาอยู่ที่เนี่ยดาก็ไม่เคยไปเที่ยวกับผู้ชายที่ไหนมาก่อนเลยอะว่า วันๆนางก็ยุ่งแต่กับการที่เขาอะถ้าพยายามจะเป็นเด็กดีแต่สุดท้ายนางก็โดนใส่ร้ายอะนางเสียใจอะเดี๋ยวนะตอนที่พี่เข้ามาเนี่ยพี่เห็นฤทัยเขาก็นั่งอยู่ต่างหากส่วนดาเนี่ยก็เดินผ่านมาทีหลังแล้วดากับฤทัยเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมาก่อนพี่ว่าดาไม่น่าจะทำเรื่องอย่างที่พึ่งบอกได้ที่ปื๊ดพูดก็มีเหตุผลฉันยอมเชื่อดาแล้วเพราะดาไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะทำอย่างที่ถูกกล่าวหาแต่พึ่งเนี่ยมีเหตุผลมากพอที่จะใส่ร้ายดาพึ่งขอโทษดาเดี๋ยวนี้พึ่งไม่ขอโทษนะคะพึ่งไม่ผิดเพราะว่าพึ่งพูดตามความจริงทุกอย่างถ้าไม่ขอโทษก็อยู่ร่วมกันไม่ได้อย่าให้ถึงกับไล่ออกเลยไหมเข้าข้างเหรอฮะหรือว่าแอบคิดอะไรกับพึ่งฮะแอบคิดจริงใช่ไหมใช่ไหมพี่พึ่งเอาว่าไงพึ่งถ้าเธอยังอยากทำงานอยู่ที่นี่ต้องขอโทษดาพี่ขอโทษแต่คราวหน้าพี่พึ่งอย่าใส่ร้ายดาอีกนะคะพี่พึ่งทำแบบเนี้ยดาเสียใจต่อไปนี้แกจะอยู่ที่นี่อย่างไม่สงบสุขแน่นางดาเกิดเรื่องขนาดเนี้ยพี่ยังจะให้ฤทัยไปล่องแพกับดาอีกเหรอก็เคลียร์กันแล้วนี่นะว่าดากับฤทัยอ่ะเขาไม่ได้ทำอะไรอย่างที่พึ่งพูดพี่เองก็ได้ยินมาบ้างนะว่าฤทัยอ่ะเขาก็เป็นเด็กดีอยู่ปิดเทอมทีไรเนี่ยก็กลับมาช่วยงานที่โรงไม้ของคุณนายพรตลอดนะพี่ว่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกตามใจพี่แล้วกันแต่ว่าพี่จะต้องดูแลดาอย่างดีนะดายังเด็กฉันเป็นห่วงจริงๆพี่พี่ฤทัยเป็นไรไหมคะครับโถตกใจหมดเลยนึกว่าพี่ฤทัยเป็นคนร้ายซะอีกขอโทษนะครับน้องดาพี่ก็คิดว่าจะมาแกล้งน้องดาเล่นๆนะครับไม่คิดเลยเนี่ยว่าน้องดาจะเท้าหนักขนาดนี้ดาขอโทษนะคะก็ดาไม่รู้นะคะว่าเป็นพี่ฤทัยแล้วทำไมพี่ฤทัยยังอยู่ที่นี่อะคะพี่ฤทัยไม่ได้กลับไปตั้งแต่ตอนเย็นหรอคะก็น้องดาเคยบอกว่าเลิกงานตอน20:00พี่ก็เลยจะไปส่งน้องดาที่บ้านนะครับแต่ดาต้องขี่จักรยานกลับนะคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่จัดการเองงานที่สมัครไว้นะมีที่ไหนเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์บ้างไหมก็ยังเงียบอยู่ทุกที่เลยครับยายเหรออย่างนั้นมาทำงานที่โรงไม้ยายไหมโอ้ยายไม่เอาหรอกครับทำไมอ่ะยายก็รู้ว่าผมอยู่ที่นี่ได้แป๊บเดียวอ่ะทำไมอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วมันเฉาตายงั้นเหรออ๋อไม่มีสาวๆสวยๆนุ่งสั้นๆไม่ให้จีบใช่ไหมโอ้ยายครับโหรู้ใจหลานไปซะหมดเลยไม่ใช่รู้ใจ รู้ทันจ้ะวายจะ3 ทุ่มแล้วทำไมฤทัยยังไม่กลับมาอีกไปส่งไม้จะนานอะไรขนาดนี้เนี่ยแต่งตัวสวยขนาดนี้ชอบโชว์ก็โชว์ตามสบายเลยนะจ๊ะแต่พี่พึ่งไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพ่อดามีพ่อแม่มีป้านาอาที่เป็นห่วงเยอะละไปทุกแห่งเก็บเธอ